ท่านผู้ชมคะขณะนี้เรายืนอยู่ที่หน้าร้านเบเกอรี่หรือว่าร้านขายขนมในซานเชสคันกันนะคะเราจะเข้าไปดูกันค่ะว่าในร้านมีอะไรขายบ้างก่อนที่จะเข้าร้านต้องใส่หน้ากากค่ะ Hello. This is bakery or the candy store, right? Yes, candy store and old bakery. How old is this store? It dates back to the 16th century. Mm-hmm. And it was used until the 1950s. Right. ท่านผู้ชมค่ะน้องเขาบอกว่าร้านนี้เริ่มมาตั้งแต่ศตวรรษที่16นะคะแล้วก็เป็นร้านขายขนมแล้วก็เป็นร้านเบเกอรี่จนมาถึงศตวรรษที่19ค่ะ And what is your traditional sweet here?Well, first of all, we have this bread here. This bakery is named after this bread. Mm-hmm. And this is a very local bread. It's sweet and white, and it has a little lemon flavor. Right. And when you cut it in slices, you need to put some butter on it and eat it like a little bread cake. Right. Is it special bread for special occasion? Yes, we normally eat it when we have Easter or when it's Christmas. ท่านผู้ชมค่ะน้องเขาบอกว่าขนมปังนี้มีชื่อว่า Dovekater ซึ่งเป็นชื่อของร้านขนมร้านนี้นะคะแล้วก็ขนมปังนี้เป็นขนมปังที่มีชื่อเสียงของท้องถิ่นที่นี่ค่ะในตัวขนมปังจะเป็นสีขาวนะคะแล้วก็มีรสมะนาวนะคะแล้วก็เป็นขนมปังที่ใช้ทานเนื่องในโอกาสพิเศษค่ะอย่างเช่นคริสต์มาสหรือว่าอีสเตอร์ What is your traditional candies here? Yes, so we also have this one.And this is licorice roots, and they use this to make licorice sweets. Mm-hmm. But you can also use this as a sweet itself, so people can chew on it and bite to suck out extract. Yes. Right, right, right. Let me explain to my viewer. ท่านผู้ชมคะที่เราเห็นอยู่ในโหลเนี่ยเป็นเหมือนกับกิ่งไม้นะคะน้องเขาบอกว่าเป็นกิ่งของชะเอมค่ะ Can I open my mask? Yes.ท่านผู้ชมค่ะนี่คือแคนดี้นะคะเป็นกิ่งไม้ค่ะ Licorice ถ้าเป็นภาษาไทยเรียกว่าชะเอมค่ะเขาบอกว่าให้กัดแล้วก็ดูดกินน้ำที่อยู่ด้านในนะคะ Can I bite and suck? You can bite and suck but don't break it off and don't swallow it น้องเขาบอกว่าให้กัดแต่ว่าไม่ให้มันหักมันขาดนะคะแล้วก็ให้ดูดกินน้ำค่ะ Like this? Yesท่านผู้ชมคะมันก็เป็นกิ่งไม้แห้งๆค่ะ I think this is just a root It takes a little while and then it gets soft It's not everyone's favorite as well so It's acquired taste It's acquired taste yeah เขาบอกว่าบางคนอาจจะไม่ชอบแต่บอกได้เลยว่ามันก็เป็นกิ่งไม้ค่ะแต่ถ้าเกิดตามชื่อของมัน Licorice แปลว่าชะเอมนะคะ This is also very old DutchAnd in here there is the syrup of our famous stroopwafels, those round waffles. And they took the syrup, the caramel from those waffles and they made it hard. And then how you eat it is you rip off the top and then use it as a lollipop. Like a lollipop. Exactly. ท่านผู้ชมจำ stroopwafel ได้ใช่ไหมคะที่เป็นคาราเมลไว้คอยทา stroopwafel ตรงนี้จะเป็นที่ทำให้มันแห้งแล้วนะคะ Yes, like that. Okay.น้องเขาบอกว่าให้แกะกระดาษแบบนี้แล้วก็ให้อมเหมือนกับโลลิปอปค่ะอร่อยค่ะอร่อยค่ะอันนี้เป็นแคนดี้โบราณของร้านนี้นะคะแล้วเป็นของขึ้นชื่อของที่นี่ค่ะเป็นคาราเมลของสโตรบาร์โฟลนะคะหวานดีค่ะราคาไม่แพงนะคะ How much is this per stick? €1 แท่งนี้€1นะคะกิ่งชะเอมนะคะ50เซนค่ะ And I understand that this is traditional licorice. Is that licorice? Licorice, yes. And that's a mix of all the typical Dutch candies. นี่คือเป็น mix candy ที่เป็นเอกลักษณ์ขนมของชาวเนเธอร์แลนด์นะคะ So this is licorice and this is peppermint pillows. That's how we call it. Yeah. And then this is butter waffle sweets. We say this is raspberry flavored.And this is just a bit sour flavored, and also like a lemon, a little bit, and also this is very Dutch, the cinnamon pillows. ท่านผู้ชมคะนี่คือมอนอบเชยนะคะนี่เป็นขนมที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวเนเธอร์แลนด์ค่ะเดี๋ยวเราซื้อไปชิมนะคะท่านผู้ชมก็ได้ยินแล้วว่าน้องเขาอธิบายว่ายังไงบ้างไม่ต้องซ้ำเนาะเพราะว่าน้องเขาพูดภาษาอังกฤษได้ง่ายมาก Thank you. Here you are.
ท่านผู้ชมคะถ้าท่านชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะคะขอขอบคุณทุกการรับชมค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะอุ๊ป